คะเราก็ลงเครื่องที่สนามบินเชียงใหม่เรียบร้อยแล้วนะคะกำลังจะเดินไปทางออกเนาะซึ่งเราเนี่ยได้เช่ารถไว้ที่นี่นะคะเขาด้วยเร็วมากพอเครื่องลงปึ๊บโทรมาปั๊บคือเพิ่งเปิดเครื่องเองแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันข้างหน้าใช่ค่ะเราเตรียมไปลุยกันต่อนะคะตอนนี้เราก็รอว่าพี่เขาเอารถมาส่งเราอยู่ตรงไหนน่าจะเป็นข้างหน้านี้คือไม่เข้าใจเลยว่าไม่ว่าจะหน้าไหนพอไปที่ไหนฝนก็ต้องตกขอได้ไหมสักทีเมืองยอกไม่ตกนะคะเราก็ได้รถเช่าของเราเรียบร้อยแล้วนะคะจากบริษัท OMG เนาะซึ่งเราก็เช่าเป็นยาริสตัวน้อยน่ารักของเราในวันนี้เราก็จะอยู่กับเขาไป2วันครึ่งนะคะวันนี้พรุ่งนี้วันรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวเราขึ้นรถกันไปดีกว่าเพราะว่าเราจะรีบไปกินข้าวไปค่ะและใครนะคะที่ยังไม่เคยขับรถขึ้นดอยอินทนนท์เนี่ยก็จะบอกได้เลยว่าทางไม่ได้โหดมากแต่ก็มีความชันอยู่นะคะแล้วก็เป็นทูเวย์เนาะเป็นไปเลนเดียวกับเลนเดียวเพราะฉะนั้นมันก็จะเล็กนิดนึงรีสอร์ทนึงนะคะที่ปอปอขอมาถ่ายนิดนึงสวยมากทุกคนคือว่าตรงนี้จะเป็นนาขั้นบันไดที่ใหญ่โตมโหฬารค่อนข้างจะมีที่พักหลายที่นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นบ้านแบบว่าเหมือนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอ่ะแบบไม่ได้แนวหรูหราอลังการแต่เราก็ได้สัมผัสบรรยากาศที่ดีงามมากๆนะคะมองไปข้างหน้าแบบวิวทิวเขาสวยมากเลยก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่มาแล้วรู้สึกว่าขอถ่ายรูปเยอะๆหน่อยต้องเดินอย่างมีสติมากๆคือเป็นทางแบบนาขั้นบันไดจริงๆมีแค่แบบจิ๊กๆหนึ่งให้เราเดินนะคะทุกคนนะคะเพราะว่าเรามาตอนช่วงบ่ายเนาะซึ่งแดดก็ดีมากๆนะคะร้อนแล้วเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันนะคะแล้วก็จะเข้าที่พักแล้วเรามาเจอกันใหม่นะบ๊ายบายอิ่มมากคือบอกเลยว่าจุดแข็งของเขาคืออาหารเร็วไม
มาเร็วมากจริงๆนะคือเรามาด้วยความหิวมากคือไม่ได้กินข้าวกลางวันแต่มาปุ๊บได้อาหารเลยจ้าบอกตอนนี้เป็นเวลา 6:30 แล้วเราก็จะไปกันที่แม่ริมนะคะเราพักที่ทาวภูฟ้าเดี๋ยวเราจะไปนอนแช่จากุซี่เขาบอกว่ามีจากุซี่นอนดูดาวได้เดี๋ยวเราไปดูกันปิดที่ตองเต็มโต๊ะนะคะคนตอนนี้นะคะโอโบก็ถึงที่พักแล้วนะคะครั้งนี้เนี่ยที่มาเชียงใหม่เนาะโอโบก็จะมาพักที่พาวฟูฟ้านะคะเดี๋ยวเราไปดูห้องพักของเรากันเลยดีกว่าบริเวณนี้ก็จะเป็นบริเวณล็อบบี้ที่เช็คอินแล้วก็เช็คเอาท์เนาะเดี๋ยวเราไปกันเลยไปและตอนนี้นะคะวอก็อยู่ที่ชั้น3หน้าห้องแล้วเนาะคือชั้นหนึ่งเนี่ยเขาจะมี3ห้องด้วยกันของวอจะอยู่ห้อง302นะคะมีความเป็นแบบอลังการแบบพื้นบ้านล้านนาแต่เดี๋ยวเราเข้ากันไปข้างในกันเลยดีกว่าอันนี้ก็จะเป็นประตูเปิดเหมือนเราดูในหนังละครยังไงก็ไม่รู้อะนี่อันนี้คือประตูชั้นแรกของเรานะคะคือปกติเวลาเราเข้าห้องอ่ะมันก็จะเป็นประตูเปิดมาเจอห้องเลยใช่ปะแต่อันนี้เขาจะมีความเหมือนแบบมันมีเลเยอร์คือเข้ามาอีกยังไม่เจอห้องนะจ๊ะเฮลโลแล้วก็เข้ามาอีกทีเป็นห้องของเราไปเฮ้ยเทอันนี้คือห้องนอนของปอปอนะคะห้องนี้จะมีจักรชีด้วยเดี๋ยวเรามาดูโซนห้องน้ำกันก่อนนะคะอันนี้คือโซนห้องน้ำเนาะก็จะมีห้องน้ำแบบห้องน้ำกับห้องอาบน้ำแล้วก็จะมีอันนี้เป็นโซนแต่งหน้าล้างมือแปรงฟันแล้วก็จะมีขนมน้ำให้ทางด้านนี้นะคะมีความน่ารักเบาๆคือขนมคุกกี้ในนี้สามารถทานได้ฟรีเห็นไหมยาฮูน่ารักอ่ะแต่ว่าถ้าเรากินแมคคาเดเมียเราต้องจ่ายตังค์นะไม่ได้ฟรีนะทุกคนและเดี๋ยวเราก็จะเดินชมเรนโดยรอบของห้องนะคะห้องก็ค่อนข้างที่จะกว้างขวางมากๆสบายอ่ะพอเข้ามาแล้วอ่ะมีโซฟาอันใหญ่โตแล้วก็เตียงนอนอันแบบ1 2 3เด้งเปิดยังไงห้องนอกห้องคือใหญ่โตมากเราสามารถมองดูดาวด้านนี้ได้นะคะเพราะว่าเขาเป็นแบบไม่มีหลังคาเนาะก็คือแช่น้ำด้านนี้แล้วเขาก็มีบับเบอร์ให้เราด้วยนะแล้วเราก็นอนมองท้องฟ้าอันแบบฟินน่ะแต่ว่าอากาศตอนนี้มันเริ่มเย็นแล้วเนาะโอ้ยถ้าทุกคนอิจฉานะคะอย่าเพิ่งอิจฉาเพียงเท่านี้เพราะเราจะมีมากกว่านี้นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ปอปอก็จะพาเพื่อนๆทุกคนชมความอลังการของที่นี่วันนี้ก็ขอแบบเก็บของก่อนนะเหมือนยายเพิงมากกระเป๋าอันใหญ่โตแล้วก็กล้องนี่ขนาดเขาช่วยหิ้วกระเป๋าอันใหญ่แล้วยังไม่พอแค่นั้นในรถยังมีอีกเพราะฉะนั้นวันนี้ปอปอก็ลาก่อนนะคะเดี๋ยวจะแอบมาแช่น้ำเจอกันพรุ่งนี้สดชื่นมากๆเลยได้ยินเสียงน้ำแบบไหลตึ๊ก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 มันตึ๊กตึ๊กตึ๊กไหมน้ำตกอ่ะพูดง่ายๆแล้วแต่ว่าเพื่อนๆจะเลือกอันไหนเป็นความเสี่ยงที่ชอบมากกว่ากันสวยมากเลย